กว่าจะมาเป็นฮิโนคุนิคอสโวได้จุดเริ่มต้นมาจากปี2010ถึง2011ได้มีการสร้างเกมฮิโนคุนิ Wild Hearts The Wild Wish เป็นเกมภาคแรกที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo DS และ PlayStation 3ในเรื่องคร่าวๆหลังจากที่แม่ของตัวเองได้เสียชีวิตไปเขาก็ถูกส่งมาจากโลกต่างมิติเพื่อมายังโลกแฟนตาซีและตัวตนแม่ของเขาที่เสียไปในอีกโลกกลับมีตัวตนในโลกแฟนตาซีก็ถูกพวกโจรลักพาตัวไปเราจึงต้องรวบรวมพรรคพวกเพื่อไปช่วยเหลือแม่ของเขาYou've come here to save your mother. You don't look powerful. จนได้มาถึงในปี2018นิโนคุนิได้มีเกมภาค2ที่มีชื่อว่า Revenant Kingdom ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch, PlayStation 4และ PC. เนื้อเรื่องก็จะเดินตามรอยของนิโนคุนิภาคแรกแต่ก็ผ่านจากภาคแรกมาหลายทศวรรษแล้วโดยในภาคนี้ก็จะเล่าถึงอีแวนที่เป็นกษัตริย์ที่ถูกเนรเทศออกจากบ้านเกิดของตัวเองเนื่องจากมีการก่อกบฏขึ้นแต่เป้าหมายของเขาก็ไม่ใช่การทวงอำนาจแต่อย่างใดนั่นรวมไปถึงที่เขาอยากจะฟื้นฟูสังคมที่แตกแยกทำให้ดินแดนของเขาน่าอยู่ขึ้นตัวเอกอย่างเราจึงต้องข้ามมิติเพื่อมาช่วยอีแวนให้ทำตามแผนที่เขาวางเอาไว้ให้สำเร็จต่อมาในปี2019นิโนคุนิได้ถูกสร้างเป็นในมูฟวี่โดยเนื้อเรื่องจะพูดถึงตัวเอก2คนที่กำลังช่วยเพื่อนจากการถูกแทงแต่ในระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้พลัดหลงเข้ามายังโลกต่างมิติจากนั้นมันก็จะเป็นการตามหาความจริงของเรื่องราวทั้งหมดว่าพวกเขาเข้ามาได้ยังไงรวมไปถึงการตายของเพื่อนสาวของพวกเขาและในปีนั้นก็ได้นำภาคแรกอย่างนิโนคุนิ Wild Hearts The Wild Wish มาทำการรีมาสเตอร์ให้กับเครื่อง PlayStation 4 PC และ Nintendo Switch และพีคสุดๆก็ได้มีเกมนิโนคุนิ Crossroads ออกมาในปี2019แต่ในปัจจุบันปี2022 Netmarble ได้ทำให้นิโนคุนิ Crossroads ก้าวข้ามแพลตฟอร์มก็สามารถเล่นได้ทั้งบน Android และ iOS รวมถึงสามารถเล่นบน PC ได้อีกด้วยนิโนคุนิ Crossroads เป็นเกมที่อัดแน่นไปด้วยระบบการเล่นที่โคตรสนุกและโลกภายในเกมก็มีเอกลักษณ์เฉพาะจากเนื้อเรื่องต้นฉบับทั้งยังมาพร้อมกับภาพอนิเมะกราฟิกระดับสูงโดยเป็นผลงานต้นฉบับจากนิโนคุนิสร้างจากการร่วมมือของ Level 5และ Studio Ghibli ที่มีผลงานสนุกๆที่ผมติดตามมานานมากๆแล้วซึ่งผมก็เป็นแฟนตัวยงเลยนะโดยแต่ละเรื่องก็สนุกจนผมดูผลงานของเขาเกือบจะทุกเรื่องเลยนิโนคุนิ Crossroads จะเล่าถึงโลกอนาคตที่มีบริษัทที่มีชื่อว่ามีแลได้สร้างเครื่อง Soul Diver โดยที่เจ้าเครื่องนี้สามารถนำเราเข้าสู่โลกเกมแฟนตาซีสมบูรณ์บาทโดยมีเราที่เป็นผู้เล่นสมัครใจได้ทำการทดลองเล่นในช่วงเบต้าเทสและจากที่เราได้เลือกสายอาชีพเราก็จะได้เจอกับ AI ที่มีชื่อว่าลาเนียเชิญมาเพื่ออธิบายระบบว่าโลกที่เข้าไปเนี่ยมีชื่อว่านิโนคุนิแต่ระบบก็ได้ผิดพลาดทำให้ลาเนียมีร่างจริงออกมาและเธอก็ได้สัมผัสได้ว่าเราไม่ได้มาจากโลกของนิโนคุนิจนกระทั่งเราสลบไปและตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าตัวเราอยู่ในอาณาจักรที่มีชื่อว่าเนมเลสหรือก็คืออาณาจักรนิรนามที่กำลังโดนโจมตีและสิ่งที่ปลุกเราขึ้นมาก็คือสัตว์ที่มีชื่อว่าคูได้นำทางเราไปช่วยราชินีที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะเธอมีสิ่งที่มีชื่อว่าแผนที่ที่อัศวินชุดเกราะต้องการก่อนที่จอห์นนี่จะลงมือปลิดชีพเธอเพื่อที่จะเอาแผนที่เพราะว่าตัวเอกอย่างเราก็ได้มาถึงพอดีราชินีที่ได้รู้ถึงการมาของเราเธอก็ได้บอกว่าเราไม่ได้มาจากโลกใดๆทั้งนั้นพร้อมกับเรียกเราว่าอัศวินผู้พิทักษ์และก็ได้ทำการส่งหินพิทักษ์รวมไปถึงโชคชะตาของโลกให้แก่เราและด้วยหินพิทักษ์จึงนำให้เราได้ถูกประตูมิติพามายังดินแดนที่มีชื่อว่าฮาร์ดแลนด์หรือก็คืออาณาจักรทางใต้ซึ่งเป็นอาณาจักรของนิโนคุนิภาคที่2 Revenant Kingdom เป้าหมายของเราคือการเดินทางไปหากษัตริย์แห่งเอเวอร์มอร์เพื่อที่จะให้เขาช่วยเหลือเรานั่นเองในระหว่างทางเราก็จะได้เจอกับตัวละครอย่างมากมายอย่างโคอี้ที่สามารถใช้เวทมนต์ได้เธอคนนี้คือหนึ่งในโซไดเวอร์เหมือนกับเราที่หลุดเข้ามายังโลกนิโนคุนิทั้งยังได้เจอกับผู้เฒ่าใบไม้ร่วงที่ได้แนะนำการเล่นต่างๆรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่สามารถช่วยเราในเรื่องต่างๆได้พวกเขาเรียกมันว่าอิมเมจินซึ่งเกมนี้มีคัตซีนที่สวยงามมากๆลายเส้นที่สร้างผลงานสนุกมาแล้วมากมายนั่นก็คือลายเส้นของสตูดิโอชิบิที่ร่วมมือกับ Level 5ในการสร้างผลงานอันน่าทึ่งนี้ทั้งยังได้คุณโจอิซาอิชิมาประพันธ์เพลงประกอบที่อลังการแบบสุดๆและยิ่งกว่านั้นคือเกมรองรับภาษาไทยพร้อมคำอธิบายที่ช่วยให้เราคนไทยสามารถเล่นเกมได้เข้าใจมากขึ้นพร้อมทั้งให้ความรู้สึกเหมือนได้ดูแอนิเมชันไปด้วยซึ่งหลังจากที่ผมได้ทดลองเล่นผมก็ชอบมากๆเพราะภาพค่อนข้างที่จะสวยกราฟิกอลังการโดยที่นิโนคุนิจะมีให้เราเล่นทั้งหมด5สายอาชีพได้แก่โรคสายธนู Trust me Destroyer Cyclone Are you ready Witch สายเวทมนต์เอนจิเนียร์สายปืนเ
และซอนแมนสายดาบI'll go anywhere with you. We're in this together. ซึ่งครั้งนี้ผมก็ได้เลือกซอสแมนเพราะมันเท่สุดๆไปเลยจากนั้นเราก็สามารถเลือกปรับแต่งทรงผมสีตาใบหน้าได้แบบอิสระซึ่งระบบภายในเกมก็เล่นง่ายแบบสุดๆเพราะเราไม่ต้องไปเดินเควสให้ยุ่งยากเนื่องจากตัวเกมได้มีระบบที่สามารถจะไม่เดินเควสได้อย่างอัตโนมัติแค่กดแค่คลิกเดียวเท่านั้นซึ่งใครที่ไม่ชอบความยุ่งยากผมบอกได้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วครับนิโนคุนิคอสโวสามารถโหลดมาเล่นได้แล้ววันนี้มีทั้งเวอร์ชันมือถือ iOS Android และ PC และเพื่อไม่พลาดความสนุกและข่าวสารเกมดีๆก็อย่าลืมไปติดตามเพจนิโนคุนิคอสโวนะครับ